รยากาศบ้านนอกทอดหมูหนึ่งเขาเป่าไฟทอดหมูกินกับข้าวเหนียวบรรยากาศบ้านนอกทอดหมูกินกับข้าวเหนียวบรรยากาศบ้านสวนบ้านนอกทอดหมูกินกับข้าวเหนียวร้อนร้อนตอนเช้าเช้านี่เบียร์มะเขือเทศขึ้นแล้วเยอะแล้วแล้วก็แบ่งแยกเอาไปปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะต้นสูงแล้วนะคะมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็มะเขือเปาะอันก็คือพริกจินดาอันนี้ก็คือผักชีใบเลื่อยนะคะนี่บรรยากาศบ้านนอกของเราทอดหมูกินกับข้าวเหนียวชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนได้บรรยากาศที่ไม่ต้องไปหาข้างนอกบ้านเลยอยู่ติดบ้านเรานี่เองนั่นก็คือบ้านของเราเดินออกมาก็คือสวนของเราสวนครัวเล็กๆน้อยๆอยู่แบบพอเพียงหนึ่งเข่าเป่าไฟบรรยากาศบ้านนอกหาได้ยากแล้วในสมัยนี้อยู่แบบพอเพียงมีอะไรก็กินทอดหมูกินกับตำบักหุ่งข้าวเหนียวห่อนๆตอนเช้ามาค่ะมาพี่น้องคู่คนพี่น้องป้องปายคู่คนวันนี้อยู่ในสวนคือเก่านะคะทอดหมูกินกับข้าวเหนียวมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะเป็นบรรยากาศอะไรที่ชอบมากเลยเข้าหน้าหนาวลมว้อยบะหมี่ซุปเป็นของหวานตบท้ายด้วยบะหมี่ซุป